ว่าคนเลิกกันจะต้องสะบัดบ๊อบไม่มองหน้ากันจ้ะเพราะสาวไดอาน่าและดร.หน้าหล่อนาวินต้าที่มีคิวออกงานอีเวนต์ร่วมกันกลับไม่มีอาการเมินใส่กันสักกะติ๊ดแถมยังคุยกันและถ่ายรูปร่วมกันได้แบบไร้ปัญหาเรียกว่าแม้รักจะถึงทางตันแต่ก็ยังสามารถเป็นเพื่อนร่วมวงการเดียวกันได้ชาวสอยก้าวขอปรบมือรัวๆให้ไปเลยทำเอาเซ็งสุดๆเลยล่ะค่ะหนุ่มมาเซอร์เป้อารักที่เจ็บมืออย่างหนักจากกีฬาที่รักอย่างการปีนเขาแถมยังถูกคุณหมอสั่งพักซนอยู่หลายเดือนแต่เจ้าตัวก็กลัวว่าร่างกายจะไม่ฟิตเฟิร์มก็เลยดื้อไปชกมวยแทนแม้เจ็บแต่อึดและทนขนาดนี้สาวๆคนไหนอยากไปช่วยดูแลก็รีบต่อคิวมากรอกไปสมัครกันด่วนๆเพราะหนุ่มเป้แย้มว่าตอนนี้หัวใจโสดสนิทค่ะจัดจ้านสุดอ่ะไม่เสียยี่ห้อหนึ่งแบบสุดแซ่บจริงๆเพราะตอนนี้แม้สาวเซ็กซี่คริสซี่ชีเกนจะอุ้มท้องแก่ใกล้คลอดแต่ชีก็ยังฟิตเวอร์เดินสายควงคุณสามีจอห์นเลเจนด์ออกการตลอดเห็นได้ชัดเลยว่าเธอเป็นคุณแม่ที่ดูแลตัวเองดีมากๆอ้าวจะเป๊ะปังขนาดไหนคลิปไปดูเลยที่เว็บไซต์ nine10.tv จ้าทำได้ไงอ่ะส่วนใครที่ยังติดอกติดใจกับความรักสุดเร้าร้อนของมหาเศรษฐีสุดหล่อคริสเตียนเกรย์กับสาวอนัสตาเชียสตีลจากหนังรักติดเรท50 Shades of Grey ก็เตรียมฟินกันได้เลยกับภาพชุดแรกส่งตรงจากกองถ่ายหนังภาคต่อ50 Shades Darker ซึ่งเปิดกล้องถ่ายทำไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้เองโอ้แม่เจ้าแค่เปิดฉากวันแรกก็มีฉากดูดดื่มของคู่พระนางมาให้ฟินกันแล้วจุกจิกมอนขนาดไหน facebook.com/9entertain มีให้พิสูจน์แล้วนะจ๊ะฟินแฟร์